สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Action นะครับคลิปนี้ผมก็มีเซตปืน Demon Wormhole นะครับผมนี่เลยนะครับผมก็มีทั้งมีดแล้วก็ไม่ใช่สิมีทั้งปืนแล้วก็มีดทวนนะครับผมทวนที่เรารู้จักกันนะครับโอเคเดี๋ยวลองยิงปืนดูนะครับปืนนี้เป็นปืน 8.5 ดาวนะครับยิงก็ไม่มีแรงดีดนะครับแม้กระสุนสำรองไม่จำกัดแต่เรื่องดาเมจและความแรงผมไม่แน่ใจสักเท่าไหร่นะครับกระสุนปืนให้มา100กว่านัดโคตรเยอะทีนี้เรามาดูมีดทวนบ้างนะครับที่ขวาชาร์จครับชาร์จโคตรเร็วนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมโอเคประตูผี3อีกเช่นเคยนะครับไปครับลุยเลยเดี๋ยวชาร์จมีดก่อนนะครับบอกเลยว่ามีดเรามันแรงนะครับแรงจริงเปล่าไม่รู้มาดูกันเอ้ยไม่จริงใช่ไหมมันก็แรงแหละแรงในของมันอะแรงในรูปแบบของมันนะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีใครกดเข้าห้องมาเลยสร้างถูกเซิร์ฟบอกว่าไม่ใช่แบบไปสร้างอยู่คนเดียวแล้วมันไม่มีใครกดเข้ามาเฮ้ยด่านหน้าต้องใช้มีดเคลียร์ครับผมเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วโอเคเดี๋ยวคราวนี้เป็นคิวของปืนบ้างนะครับปืนคิดว่าน่าจะแรงเฮ้ยดาเมจ400กว่ายิงเลยครับผมแตกคลิกขวาทำอะไรบ้างเนี่ยก็คลิกขวาซูมยิงได้เหมือนเดิมโอเคนะครับไปก่อนตรงนี้แม่งสมรภูมิชัดๆตัวยิงธนูแม่งโคตรเยอะเลยนะครับวิ่งผ่านไปวิ่งผ่านไปนะครับที่จริงมันมีชื่อเต็มนะก็คือ Demon Wormhole Invisible ใช่ปะที่มันแปลว่าแบบล่องหนอะไรประมาณนั้นเพราะอะไรรู้ไหมก็ปืนมันก็ไม่ได้มองทะลุได้นี่วะไอ้ปืนทุกกระบอกที่ผมกล่าวมาผมเอาไปแปลใน Google Translate มาเลยนะครับมันได้ชื่อเต็มนี้มาไอ Demon Wormhole แล้วก็ Invisible นะครับผมแต่ว่าเซตนี้มันคือ Demon Wormhole เนาะโอเคมาเจอกับบอสตัวแรกของเราบอสตัวแรกของเรายิงหัวเข้าเมนละ900นะครับยิงยาวๆเลยได้ไหมคิดว่าน่าจะไหวอยู่นะมั้งก็ลองดูครับไม่ลองไม่รู้อ่ะมีคนเข้ามาช่วยแล้วเอ้ยแต่กูอ่ะจะตายยิงไปเลยครับผมยิงหัวดาเมจเข้าเป็นพันนะบอกเลยก็ยิงหัวดิครับรออะไรเพราะว่ามันไวกว่าแล้วปืนนี้คือแบบว่ายิงเพลินๆได้เลยนะกระสุนมีตั้งพันกว่านัดตายจนได้เลยกระสุนให้มาเยอะนะครับต้องห่วงครับเล็งหัวกันเลยยิงเพลินจริงเพลินมากก็ไม่ดีจะตายต้องหลบยิงเข้าหัวไปเลย1,300ครับตอนนี้เอาให้พลังโจมตีแบบว่าคูณสัก20ไปเลยได้ไหมเฮดช็อตตายครับผมอุ้ยโอ้โหโดนจนได้ไปครับผมตามทางเลยเห็นมันแจกไงแจกหรือว่าเติมโค้ดมาก็ไม่รู้นะครับพอดีว่ามันอยู่ในกล่องจดหมายประมาณ3วันนะครับผมให้มันเล่น3วันก็จัดไปครับผมมีแต่ของดีๆทั้งนั้นอ่ะเลิฟจีนอ่ะของแจกอ่ะไม่เหมือนไทยเรานะครับแจกแต่ขยะนะครับนี่พูดจากใจจริงเลยนะแม่งแจกแต่ขยะนะครับต้องมาดูเซิร์ฟจีนนะครับแต่อย่างว่าเซิร์ฟเวอร์จีนอ่ะปืนมันเยอะนะครับของแจกเขามีเยอะอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนกับไทยเราที่แบบว่าปืนมันน้อยนะครับของมันน้อยนะครับอย่างปืนบางกระบอกที่แบบว่าผมเคยรีวิวในเซิร์ฟเวอร์จีนเมื่อแบบ 2-3 ปีก่อนอ่ะเพิ่งจะเอาเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยมันก็มีนะครับผมก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ไหนจะพวกด่าใหม่ๆอีกพวกเจเนซิสอะไรพวกนี้ผมก็รีวิวครบแล้วนะเซิร์ฟจีนอ่ะแต่ไทยอ่ะยังแค่แบบ DA อยู่เลยแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันประตูนี้อะไรวะไอวัวโอเควัวก็ยังดีที่ว่าวัวมันปรับปรุงแล้วมันเร็วนะครับมันไม่ได้ช้าเหมือนไทยเราเนาะถ้าไทยเราก็น่าจะแบบว่ามีหงุดหงิดบ้างแหละนะครับไปครับอันนี้ก็วิ่งตามมันไปเลยเอ้ยเหมือนเขาปรับรัศมีด้วยหรือเปล่าแบบรัศมีกว้างขึ้นเนี่ยมันจะได้แบบว่ามีพื้นที่เล่นนะครับไม่ติดกับตัววัวกันไปหรือว่ามันอาจจะเท่าเดิมนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจสักเท่าไหร่นะครับผมก็แค่นี้ไว้ก่อนแต่ว่าโดยรวมแล้วไวดีนะครับใช้เวลาไม่มากสำหรับด่านนี้ไปครับด้านหน้ามียิงดีครับรอแล้วดาเมจเข้า 2,000 กว่าแล้วทำไมมันแรงจังอ่ะไปเลย
ผมชอบ V เพชรของที่นี่นะมันสีขาวอะสีขาวแล้วก็ฟ้านิดนึงสวยดีอะสำหรับผมนะแต่ครับแต่ครับแต่ครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปกันต่อยิงเลยด้านหน้านั่นแหละสวยนั่นแหละยิงรู้ต้นไม้ได้ปะไม่น่าได้เฮ้ยมาเยอะมาเยอะมาเยอะเอ้ยแล้วตัวอะไรโอเคก็ต้องมาสิมาไล่กันผมมาด้านหลังก็มีนี่หว่ายิงให้หมดเลยจะไกลแค่ไหนก็ยิงได้ครับพอดีว่าปืนมันไม่มีแรงดีละยิงนิ่งมากหมดไปเร็วๆๆๆโอ้โหไวมากไวมากใครเขาไปติดเครื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ยขอดูไส้ในดิมีปะก็ไม่มีเหมือนเดิมดูภายนอกก็ไม่มีอะไรแต่พอดูภายในไม่มีอะไรเลยยิงครับผมข้างบนมีคอมโบด้วยคอมโบด้านข้างเข้าทุกดอกไม่เข้าทุกดอกดีกว่าก็มีพาร์ทบ้างยิงไปยิงไปยิงไปหมดยังน่าจะหมดแล้วโอเคหมดแล้วจูงครับจูงครับต้องเจอมีทัวร์หน่อยมีทัวร์นะของจริงน้องไม่น่าจะมีมาแล้วมั้งอ้าวมีมานี่ว่าขอโชว์ศักยภาพมีดหน่อยมีผมกระแลงเหมือนกันเว้ยไปครับผมเข้าประตูว้าไปเจอกับบอสกันมาเดี๋ยวลองใช้ทวนแบบว่าจ่อบอสดิเท่าไหร่วะดาเมจโอ้ยเข้าเป็นหมื่นอ่ะ16,000อ่ะจ่อได้ดีรออะไรอย่างเงี้ยโอ้เปลี่ยนร่างแล้วอ่ะเปลี่ยนร่างไปดิได้ยังโอเคเข้าละเหวี่ยงอย่างเดียวตอนเนี้ยก็จะตายจะตายแล้วก็แบบชาร์จไวมากทุกคนชาร์จไวจริงแต่ไม่รู้ว่ามันชาร์จเท่ากันเหมือนกับมีดตัวอื่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันก็เอาแบบนี้ไปก่อนละกันใช้มีดเหวี่ยงดิเหวี่ยงเข้าไป 8,000 เหวี่ยงนะครับเหวี่ยงอย่างเดียวเลยมีดอ่ะก็น่าจะได้อยู่โอ้เข้า 10,000 ถ้าเจอไอ้ดำๆรอบจอเนี่ยคือมันจะแรงนะครับโจมตีเข้าแรงไปครับปืนไม่ต้องใช้ยิงแล้วใช้นี่ก่อนแต่พอเลือดมันเหลือน้อยมากๆก็ค่อยใช้ปืนยิงแล้วกันใช้มีดไปก่อนเวียงๆเอาโอเคเฮ้ยทันปะทันปะยิงเลยเฮ้ยยิงไม่ออกโอเคทันด้วยนะครับเป็นไงเฮ้ยแล้วใครเอาปืนอะไรยิงค้างอ่ะเฮ้ยจบดังจบดังจบดังโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเซตเดมอนอะไรวะหุ่นโหวนะครับผมโอเคก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้า